เดินไปทางนั้นก็โอ้เดินไปทางนี้ก็ไอ้ชิบหายพวกกูเดี๋ยวจะตายกูเข้าใจว่า5เมตรจะคือผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดกูเข้าใจแต่มึงเข้าใจพวกกูไหมล่ะว่ากูเนี่ยต้องอยู่กับไอ้พวก5เมตรเนี่ยตอนนี้รอบบ้านกูไปแล้วเรียกได้ว่ากลับมาเป็นประเด็นร้อนกันอีกครั้งสำหรับกฎกระทรวงสาธารณสุขครอบครองยาบ้า5เม็ดให้ถือว่าเป็นผู้เสพที่ต้องเข้ารับการบำบัดในฐานะผู้ป่วยจนทำเอาหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นส่วนใหญ่มองว่ายิ่งจะทำให้ยาบ้าระบาดหนักยิ่งขึ้นล่าสุดครับผู้ชมครับทางด้านเจ๊เอ๋เน็ตไอดอลคนดังเจ้าหนี้สายโหดก็ได้ออกมาฟาดยับนโยบายยาบ้า5เม็ดว่าทุกวันนี้ล้อมบ้านไว้จนไม่กล้าเปิดประตูกันแล้วไม่ต้องทำมาหากินแล้วพร้อมแนะกับอย่างแซ่บไปติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้กันครับเอานะกูก็ว่ากูจะไม่พูดอะไรแล้วนะมึงกูว่ากูจะไม่พูดแล้วแต่กูขอพูดหน่อยเถอะนะกูเข้าใจว่า5เมตรจะคือผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องบำบัดกูเข้าใจแต่มึงเข้าใจพวกกูไหมล่ะว่ากูเนี่ยต้องอยู่กับไอ้พวก5เมตรเนี่ยตอนนี้รอบบ้านกูไปแล้วเอาไอ้ผู้ป่วย5เม็ดมึงให้เสพให้เต็มที่เลยนะมึงเสพเต็มที่5เม็ดเลยแล้วมึงเอาไปขังไว้ในที่ทำงานมึงอ่ะที่พวกมึงทำงานกันอยู่อ่ะให้ไปเดินวุ่นอยู่ในนั้นสัก5วันนะและอย่าให้มันเพิ่มนะให้มันแค่นั้นแหละให้มันเสพให้เต็มที่เลยกูถามว่าทุกวันนี้ประชาชนอ่ะมันจะแย่อยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้วมันต้องอยู่รวมกันกับไอ้พวกผู้ป่วยของพวกมึงเนี่ยนะเดินไปทางนั้นก็โอ้เดินไปทางนี้ก็ไอ้ชิบหายพวกกูเด็กจะตายและช่วงนี้เด็กปิดเทอมอยู่บ้านกันเนี่ยต้องปิดประตูตลอดเวลาออกไปเดินทางไหนได้ที่ไหนล่ะกูถามว่าพวกมึงก็พูดได้ดีกับบ้านพวกมึงอะเนื้อที่ร้อยเอเคอร์กว่าจะเดินเข้าถึงตัวพวกมึงอะต้องผ่านประตูบ้านนั้นประตูบ้านนี้มันไม่เหมือนพวกกูที่ต้องอยู่รวมกับพวกเขาซึ่งเปิดประตูไปก็เจอแล้วกูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะฮะกูจะไม่พูดแล้ว5เม็ดคือผู้เสพเนี่ยกูจะไม่พูดแล้วกูขอพูดนิดนึงนะพูดนิดเดียวคือไม่ฟังอะไรพวกกูเลยพวกมึงไม่ได้ไปอยู่อย่างพวกกูนี่ลองไปอยู่อย่างพวกกูไหมล่ะลองกล้าเดินตลาดโดยที่ไม่ต้องมีขบวนไหมล่ะมาได้แล้วกูจะพาไปเดินอะโดมึงชาวบ้านก็เดือดร้อนทุกวันนี้เดือดร้อนจะตายหาแล้วยังไม่ให้ปิดเติมไม่นั่งเฝ้าลูกอยู่หรอไม่ต้องทำมาหาแดกหรอแล้วถ้าเกิดข้างขึ้นมาล่ะมึงรอให้ทำอะไรนู้นเอาไปอยู่ในที่ทำงานมึงอ่ะไปเสพเต็มที่เลย5เม็ดแล้วไปขังในที่ทำงานมึงให้มันเดินว่อนอยู่ในนั้นอ่ะมึงอย่าเพิ่มมันนะมึงอย่าให้เพิ่มมันนะกูดูนี่มันจะได้ถึง5วันไหมวะกูจะไม่พูดแล้วนะเรียกได้ว่างานนี้ครับทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาชมคลิปแล้วกว่า3ล้านครั้งแล้วก็แชร์ออกไปกันอย่างมากมายพร้อมกับแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ